บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับครับยะซักัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอีกครั้งนะครับให้เราได้มาเจอกันนะครับวันนี้มาเจอกันในชั่วโมง3เอาพอดีไม่ทราบว่าอาจารย์ตะทิพย์เข้ามาชั่วโมงแรกไปแล้วใช่มั้ยที่จริงแล้วถ้ากุรอานชั่วโมงแรกใช่มั้ยล่ะที่วางเอาไว้คืออย่างนั้นเราจะได้ไม่เครียดอ่านกุรอานกันก่อนเป็นการทำให้ใจสงบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาฟังเรื่องเครียดบ้างไม่เครียดบ้างว่ากันไปนะครับตามที่สัญญาไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้และพรุ่งนี้เอา2วันเลยแล้วกันวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยเขาดูเดือนกันเพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะนั้นอย่างที่บอกยังได้ฮะยังได้ถ้าคือผมแนะนำให้จัดการภายในวันนี้เลยภายในก่อนมักริบของวันนี้นะครับก่อนมักริบของวันนี้ใครที่จะตัดเล็บกลับไปบ้านตัดเลยครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะทำกุรบานก็ต้องรออีก10วันแหละอีก10กว่าวันน่ะแล้วแต่ว่ากุรบานเราจะถูกตัดเมื่อไหร่อ่ะเอ้ยถูกเชือดเมื่อไหร่ ถูกเชือดเมื่อไหร่นะครับเอาหัวข้อนะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับอิบาดะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์อิบาดะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยหรือว่าช่วงนี้เราอยู่ในเดือนดุลกอดะห์ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายละเขาก็จะดูเดือนกันเพื่อจะได้กำหนดวันที่1เดือนดุลฮิจญะห์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีอิบาดะห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมายนะครับตามที่เราได้เคยรับทราบได้เคยเรียนรู้มาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงจำนวนเดือนอินอิดดะตัชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอาชารอชะฮรอแปลว่าจำนวนเดือนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีทั้งหมด12เดือน12เดือนเหมือนกันเหมือนเลยนะเหมือนกับเดือนสากลโดยทั่วๆไปทีนี้ในแต่ละเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอิบาดะห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเราซึ่งเดี๋ยวพอหมดรุ่นฮิจญะห์ก็จะตามมาด้วยมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนที่1มุฮัรรอมก็จะมีเรื่องของการถือศีลอดการทำความดีโดยเฉพาะในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมที่เราเรียกว่าวันอาชูเราะห์อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ที่ผ่านมาในเดือนที่9ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเดือนรอมฎอนก่อนหน้านั้นก็จะพูดถึงเรื่องของอิสเราะห์มิรอจเพราะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแปลว่ามันก็จะมีอิบาดะห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการที่เราจะต้องรู้ว่าเราอยู่ในช่วงไหนวันที่เท่าไหร่ของเดือนอาหรับแล้วเนี่ยมันจะได้เข้าใจว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถือศีลอดกันเป็นประจำอยู่แล้วที่เราเคยตั้งเอาไว้ว่า13 14 15ของเดือนอาหรับเพราะนั้นใครที่ถือศีลอดเป็นประจำก็จะรู้ว่าเดือนอาหรับตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ใช่ไหมพอ13 14 15เนี่ยอันนี้หะดีษนี้เนี่ยเราเคยได้ยินกันบ่อยๆแล้วแหละว่าท่านนบีนั้นทำเป็นประจำ3วันก็คืออัยยามุนบีดหมายถึงว่าวันที่มีอะไรนะมีสีมีแสงนวลก็คือวันขึ้นนั่นแหละข้างขึ้นใช่ไหมเขาเรียกข้างขึ้นนะก็คือ13 14 15ของเดือนอาหรับนะนั่นก็คือวันที่นบีส่งเสริมให้เราถือศีลอดทุกเดือนเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็ทุกเดือนหรือถ้าหากว่าเราจะยึดเอาจันทร์กับพฤหัสก็ได้เพราะถือว่าเป็นซุนนะห์นบีที่ส่งเสริมอีกเหมือนกันเอาละก็เป็นที่รู้กันว่าในจำนวนเดือนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มี12เดือนเหมือนทางสากลเขาหรือว่าเหมือนทั่วๆไปแต่ว่าจำนวนเดือนนะอัลลอฮ์หรือเดือนอาหรับเนี่ยเขาเรียกเดือนเหล่านี้ว่าเดือนทางจันทรคติก็คือเดือนตามการดูดวงจันทร์ซึ่งถ้าเป็นของสากลเขาเรียกสุริยคติใช่ไหมก็คือตามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็ต่างกันทีนี้มันต่างกันยังไงอ่ะมันก็จะต่างกันในเรื่องของจำนวนวันละเพราะว่าเดือนอาหรับเนี่ยที่นบีบอกก็จะมี29หรือ30แค่นั้นไม่มี28และไม่มี31แน่นอนเพราะนั้นไอ้ที่ไม่แน่นอนก็คือ30หรือไม่30นั่นแหละอันนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยว่าจะยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการดูเดือนของค่ำลงวันที่29ซึ่งถ้าเป็น
เดือนที่ของซาอุดีเขาก็คือวันนี้คือวันที่29ค่ำนี้ก็ดูเดือนเพื่อกำหนดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่1หรือเป็นวันที่30แต่ถ้าของในประเทศไทยก็พรุ่งนี้ดูเดือนเพื่อจะได้กำหนดว่าวันถัดไปจะเป็น30หรือ1ปัญหามันก็จะตามมาว่าเอายังไงดีล่ะก็ขอดุอาสิฮะขอดุอาให้ที่หนึ่งที่ใดไม่เห็นและอีกที่หนึ่งเห็นใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยมันจะพอดีกันใช่ไหมอย่างนั้นว่าถ้าที่หนึ่งไม่เห็นและอีกที่หนึ่งเห็นวันที่หนึ่งมันจะได้ตรงกันอันนี้ไม่รู้นะนี่แนะนำเอาไว้เพราะมันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วผมมองว่าไม่ต้องเถียงกันนะเพราะมันไม่ใช่เพิ่งเถียงกันหรือว่าเห็นต่างกันในยุคเรานะผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะรู้สึกว่าเกี่ยวกับของทางสำนักจุฬานี่แหละ2517เขาก็พูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็เป็นทัศนะที่ทำไมก็เห็นต่างกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วหรืออาจจะเห็นต่างมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าพอดีเพิ่งเคยเห็นในหนังสือมันเขียนอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรฮะไม่มีปัญหาไม่ต้องเอาไปเอาตายกันเรื่องนี้นะเอาเป็นเอาตายกันทั้งอิบาดะห์ไม่ได้ทำใช่ไหมเอางั้นเอาว่าเรายึดตามไหนเอาตามนั้นและทำอิบาดะห์ให้เต็มที่ก็แล้วกันนั่นปัญหาอยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นต่างไม่เหมือนกันโอ้โจมตีกันบางคนนี่ออกสื่อกันสนุกสนานเลยนั่นแหละบาปมันไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละไอ้ความดีที่ทำมามันค่อยๆหายไปปรากฏว่าเข้ารุ่นฮิจญะห์มาหลายวันแล้วอะไรก็ยังไม่ได้เรื่องสักอย่างถือศีลอดก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาไอ้ผลงานดีๆก็ถูกกินไปเรื่อยๆมัวแต่นั่งเถียงกันนะเพราะนั้นอ้าววันนี้ก็เลยคิดว่ามาพูดเรื่องนี้กันว่าอิบาดะห์ในเดือนรุ่นฮิจญะห์แปลว่าเมื่อรุ่นฮิจญะห์มาถึงเราต้องทำอะไรกันบ้างเราต้องทำอะไรกันบ้างในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฟัจร์วัลฟัจร์วะลายาลิลอัชรวันฟัจรีวะลายาลิลอัชรินแปลว่าขอสาบานด้วยเวลาฟะญัตและค่ำคืนทั้ง10ค่ำคืนทั้ง10พอบอกค่ำคืนทั้ง10เนี่ยนักวิชาการเขาก็เลยมาให้รายละเอียดว่าไอ้คำว่าค่ำคืนทั้ง10ก็คือ10วันของเดือนรุ่นฮิจญะห์นั่นแหละแล้วก็อ้าวแล้ว10วันของรอมฎอนล่ะใช่ไหมนักวิชาการก็เลยให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า10คืนที่ดีที่สุดนั่นก็คือ10คืนของเดือนรอมฎอนเพราะใน10คืนนั้นมีอะไรอยู่ด้วยไลลาตุนกอดริคอยรุมมินอันฟิชะแต่ถ้า10วันที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี้ก็คือ10วันแรกของเดือนตุนฮิจญะห์ทำไมอ่ะเพราะมันประกอบไปด้วยอิบาดะห์มากมายที่อยู่ใน10วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ในช่วง10วันนี้ใช่ไหมนี่แหละเขาถึงได้บอกว่าถ้า10คืนที่ดีที่สุดคือรอมฎอน10วันที่ดีที่สุดก็คือ10วันของซุลฮิจญะห์เพราะนั้นซูเราะห์นี้เนี่ยก็หมายถึง10วันนี้แหละพอบอก10วันที่ดีที่สุดของเดือนซุลฮิจญะห์เราก็เลยต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องทำอะไรกันบ้างเพราะว่าใน10วันนี้เนี่ยมันมีอิบาดะห์มากมายและการทำความดีใดๆก็ตามที่ถูกปฏิบัติในช่วงของ10วันนี้ผลบุญมากกว่าปกติหะดีษของท่านนบีบอกกับพวกเราอย่างนี้ครับบอกว่าอัฟดอลุอัยยามิดดุนยาอัยยามุนอัชรียะนีอัชรุซุลฮิจญะห์ท่านนบีบอกว่าวันที่ประเสริฐที่สุดในโลกดุนยาใบนี้ก็คือ10วันหมายถึง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นเองไอ้ล่ะก็มีคนถามท่านนบีบอกว่าวะลามิสลาฮุนนาฟีซาบีลิลลาห์แม้กระทั่งการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ยังได้ผลบุญไม่เท่ากับไอ้การทําอิบาดะห์ในช่วง10วันนี้อีกเหรอวะลามิสลาฮุนนาฟีซาบีลิลลาห์นบีบอกใช่อิลลารอญุลอัฟรอวะจฮาฮูบิตุรอบอุฟิรอวะจฮาฮูบิตุรอบเว้นแต่ว่าคนที่ออกไปทําการญิฮาดแล้วเขาเสียชีวิตในสงครามอันนั้นต่างหากแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เสียชีวิตแล้วกลับมาปรากฏว่าไอการออกสงครามของเขาเนี่ยได้บุญไหมก็ได้บุญเพราะเขาไปทำหน้าที่ปกป้องศาสนาแต่ผลบุญของเขายังไม่เทียบเท่ากับคนที่ทำความดีในช่วงของ10วันตุนฮิจญะห์ซะอีกโอ้โหเห็นไหมก็แสดงว่า10วันนี้สำคัญมากๆมีอิบาดะห์ที่เราจะต้องทำอยู่หลายประการเลยทีเดียวเอาละเมื่อเรารู้ว่ามันสำคัญแล้วเราต้องทำยังไงล่ะก็มาดูกันว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างในช่วงนี้เพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีความสำคัญมันมีความประเสริฐเพราะว่าท่านนบีบอกว่าถ้าในโลกดุนยาใบนี้10วันซึ่งฮิจญะห์ดีที่สุดถ้า10คืนก็หนุนเลยรอมฎอนดีที่สุดเพราะนั้นเมื่อดีที่สุดคนจะทำยังไงดีนอนให้เยอะกินให้เยอะใช่ไหมไม่ใช่แล้วแหละมันต้องอิบาดะห์ให้เยอะ
มันต้องอิบาดะห์ให้เยอะเพราะนั้นการที่เราจะทำอิบาดะห์มันก็ต้องมาเป็นข้อข้อมันจะได้ง่ายเพราะทำอย่างนั้นเดี๋ยวโอ้โหอันนู้นกับอิบาดะห์อันนี้กับอิบาดะห์เราจะทำอะไรดีล่ะเยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นข้อข้อข้อที่หนึ่งเลยแล้วกันข้อแรกเลยที่อันนี้บอกก่อนนะว่าผมไม่ได้คิดเองนะทั้งหมดเนี่ยก็ประมวลมาขมวดมาจากอุลามะเขาทำเอาไว้ให้ผมมีหน้าที่นำเสนอนะครับข้อแรกเลยอุลามะบอกว่าอัสตาบตุสซอดิกอเราควรที่จะต้องขอรู้แก่โทษต่ออัลลอฮ์หรือเตาบะตัวให้เยอะๆเราจะเห็นว่าเวลาเขาบอกว่าให้เราทำความดีก่อนจะให้ทำความดีเขาให้เราทำไงก่อนให้ซักฟอกตัวเองซะก่อนให้ทำตัวเองให้บริสุทธิ์ซะก่อนนั่นหมายความว่าด้วยความเป็นมนุษย์ของเราหนีสัจธรรมที่ท่านนบีบอกเอาไว้ไม่พ้นแน่นอนสัจธรรมที่ว่าทุกคนมีความผิดติดตัวทุกคนมีข้อผิดพลาดได้จะผิดแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันก็คือความผิดนั่นแหละเพราะเป็นความผิดแล้วต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบเพราะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรที่เป็นความดีแล้วให้อัลลอฮ์รับการงานเหล่านั้นเราต้องเคลียร์ตัวเองซะก่อนเราต้องขจัดสิ่งที่มันเป็นความชั่วเป็นความผิดให้ออกไปจากตัวเราซะก่อนเพราะนั้นถึงบอกว่าโอกาสในการสำนึกผิดมันมีมาเรื่อยบางทีเราก็ต้องเรียนรู้แล้วจะได้ฉวยวันเวลาตรงนั้นเนี่ยมาใช้เพราะว่าไอ้การขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ก็ยังไม่ได้หมายความว่าพอขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะรับการขออภัยโทษของเราเลยหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราไปตรงช่วงตรงเวลาที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ว่าอัลเลาะห์เปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาที่ทำผิดเนี่ยได้มีโอกาสสำนึกผิดมันก็จะได้เป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน10วันนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะต้องสำนึกผิดหรือขอเตาบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะก็หมายความว่าก็ต้องนั่งตรวจสอบนั่งนึกกันดูว่าอะไรบ้างที่เราทำผิดพลาดไปเป็นการละเมิดเป็นการฝ่าฝืนหรือว่าทำแบบไม่เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่เราพึงปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราควรที่จะต้องเอามาอะไรนะเอามาตรวจสอบดูสมมุติถ้ามันดีอยู่แล้วก็ต่อยอดไปให้ดีขึ้นถ้าไม่ดีก็แก้ไขเพราะนั้นความเป็นคนเนี่ยมันก็จะมีทั้งผิดและถูกเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะอยู่2 อย่างบางทีก็จะเป็นลักษณะมาลาอิกะห์บางทีก็จะไปทางชัยฏอนใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะมาลาอิกะห์ไม่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ลายะซูนอัลลอฮ์ใช่ไหมมาลาอิกะห์เขาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เขาก็จะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราเนี่ยเวลาอิมานขึ้นเป็นไงเราก็จะเต็มที่อิบาดะห์เราก็อยากทำกุรอานก็อยากอ่านตะฮัจญุดก็อยากตะฮัจญุดดูฮาก็เอาซุนนัตก็เอาเจอใครก็แจกตังค์ทำซอดอกออยู่เรื่อยๆอยากทำบุญอยากอะไรมีซองอะไรหมดละอันนี้อิหม่านขึ้นพออิหม่านไม่ขึ้นเป็นไงพออิหม่านไม่ขึ้นอะไรมันก็ไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งละหมาด5เวลามันอาจจะไม่ตรงเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมนั่นก็แสดงว่ามันขึ้นลงๆอยู่แล้วนั่นคือลักษณะปกตินะลักษณะปกติเพราะเราเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามอย่าให้มันลงบ่อยนักนะอย่าให้มันลงบ่อยนักเหมือนความดันเนี่ยนะเบาหวานความดันอะไรพวกเนี้ยเอาให้มันพอดีอ่ะมากไปก็มากไปแป๊บเดียวแหละคืออีกอย่างนึงเนี่ยไอความเคร่งครัดของเราเนี่ยผมไม่อยากจะให้ว่าแบบปี๊ดไปเลยอ่ะเป็นประหลอดขึ้นอย่างนั้นเพราะมันจะได้แค่นานๆทีอย่าลืมนะงานที่อัลเลาะห์รักงานแบบไหนอัดวะมูฮาวะอิงกอลานบีบอกงานที่น้อยแต่สม่ำเสมอเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราพยายามทำอะไรก็ตามให้มันอยู่บนพื้นฐานของความสม่ำเสมออิบาดะห์ที่เราทำพยายามรักษาให้มันสม่ำเสมอไม่เอาแบบนานๆทีสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งอย่าอ่านกุรอานอย่างเงี้ยอ่านปีละครั้งรอมฎอนมาถึงทีเพิ่งจะเอากุรอานมาปัดฝุ่นแล้วอ่านอย่างนี้นานๆทีแต่มันควรจะทำเป็นประจำแต่ว่าเวลามันไปเจอช่วงหรือเจอโอกาสที่อัลลอฮ์บอกว่าผลบุญมันจะได้เยอะอันนั้นเราทำให้เยอะไม่เป็นไรแต่ว่าพื้นฐานเราทำมาโดยตลอดอยู่แล้วเหมือนกันนมาดอะไรของพวกเรานี่ก็เหมือนกันอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยแหละครับก็รักษามันเกิดความสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าอันใดก็ตามที่มันบกพร่องไม่ว่ากันครับเพราะเราเป็นมนุษย์กุลูบะนีอาดัมคัตตออุนุคอยดุคัตตออินนะตาวาบูลูกหลานอาดัมทุกคนมีความผิดได้ผิดที่ดีที่สุดก็คือผิดแล้วสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวใครเตือนก็ฟังครับใครแนะนำก็ฟังเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฟังไว้ก่อนเผื่อถูกถ้าเขาแนะนำถูกเขาบอกถูกเราเห็นด้วยก็ปฏิบัติตามแต่ถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันถูกแล้วเขามาแนะนำในสิ่งที่ผิดไอ้อย่างเงี้ยเราก็สอนเขากลับไปว่านี่นะที่เราทำมันอย่างนี้นะพื้นฐานมันอย่างนี้หลักฐานมันอย่างนี้เขาจะได้เข้าใจร่วมกับเราด้วยนะครับเพราะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือการเตาบะตัวและมันเป็นคำสั่งนะเราจะเห็นว่าในหลายอายะห์ของอัลกุรอานเขาก็บอกให้เราตูบูอิลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยการขออภัยโทษอย่างแท้จริงก็แปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่สิ้นหวังนั่นเองมันอาจจะมีอย่างนี้ว่าสมมุติว่า
เราสำนึกผิดเราเตาบ้าตัวขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วปรากฏว่าเราก็กลับมาทำไอ้ความผิดนั้นอีกอย่างคนซื้อหวยแล้วกันชอบหวยซื้อหวยแล้วกันเลิกมานานแล้วเนี่ยแหมแต่วันนี้เดินผ่านร้านหวยแหมสักหน่อยเถอะว่าอะไรเงี้ยนะเผื่อสักหน่อยฝากถามว่าความอะไรนะความทรงจำเก่าๆมันกลับมาอะไรประมาณนี้นะหลวงตัวซื้อไป1ใบถูกไม่ถูกไม่รู้นะเสร็จแล้วพออยู่ต่อมาอ้าวเฮ้ยเราเคยขอเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์นี่ว่าแล้วยังไงอ่ะเอานะไม่เป็นไรนะใช่ไหมก็ต้องเตาบ้าตัวอีกต้องเตาบัตใหม่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตายไงไอ้ความผิดมันผิดกันได้มันก็ต้องแก้ไขแต่ถ้าพยายามถ้าอย่างนั้นครั้งต่อไปเนี่ยอย่าพยายามไปเดินผ่านแผงหวยบ่อยนักถ้ารู้ว่าตรงเนี้ยมันคือที่ผ่านแผงหวยจะวันที่1หรือวันที่16หรือวันไหนก็แล้วแต่เลี่ยงๆไปเพราะอย่าลืมนะว่าไอ้บรรยากาศเก่าๆเนี่ยมันคือตัวเอื้อให้ทำความชั่วอ่ะถามว่าคนที่ฆ่าคนมา99ศพเราจำได้ใช่ไหมไปหาไอ้คนแรกเขาบอกว่าไงอย่างแกเนี่ยชั่วเกินอะไรนะเกินกับตัวแล้วไม่ได้ฆ่าอีก1ศพเลยกลายเป็นศพที่100ถ้าพอไปอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกได้เพราะอะไรเพราะแกยังมีชีวิตอยู่ไงแกยังไม่ตายไงเมื่อยังไม่ตายแปลว่ามีโอกาสเพราะอัลเลาะห์บอกลาตักนะตูมิรอมะติลละแล้วก็อัลเลาะห์รับการตอบะมาลัมยุกอรกิรตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกแปลว่ายังมีโอกาสเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในเงื่อนไขนั้นคือยังไงอ่ะต้องไปไกลๆไอ้สภาพแวดล้อมที่แกคุ้นชินแปลว่าถ้าอยู่กับความชั่วแกคุ้นชินต้องไปที่อื่นเขาถึงได้บอกแกต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปซะไปอยู่ในหมู่บ้านอื่นเพราะอะไรเพราะหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านเดิมๆบรรยากาศเดิมๆเหมือนกับว่าเราอยู่ในสังคมที่เราคุ้นชินกับมันเพราะนั้นต้องออกห่างซะถ้าจะตอบ้าตัวมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะห่างๆหน่อยห่างๆบรรยากาศหน่อยถ้าจะเลิกเล่นหวยก็อย่าไปคุยกับไอ้คนขายหวยเยอะนักนะถ้าจะเลิกดื่มเหล้าก็อย่าไปคบกับไอ้เพื่อนดื่มเหล้าถ้าจะเลิกไอ้สิ่งที่มันเป็นความชั่วก็อย่าไปอยู่กับไอ้คนที่มันทำตัวไม่ดีห่างๆกันหน่อยคบได้รู้จักได้แต่อย่าสนิทชิดเชื้อจนกระทั่งว่าไปไหนไปกันเพราะอย่าลืมว่าบรรยากาศเก่าๆมันจะกลับมาแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไปทำความผิดอันนั้นอีกเพราะนั้นยังไงก็ตามก็ต้องเตาบะตัวบ่อยๆนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือว่าตั้งใจในการที่จะได้เก็บเกี่ยวผลบุญในช่วงนี้ให้เยอะๆตั้งใจในการที่จะเก็บเกี่ยวผลบุญในช่วงนี้ให้เยอะๆเพราะต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีตามที่เรารับทราบที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราก็คือเรื่องของการทำความดีในช่วงของ10วันนี้ผลบุญได้มากกว่าคนออกต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์หรือคนทำการญิฮาดซะอีกหมายถึงว่ายีฮะแล้วเขาไม่ได้เสียชีวิตนะถ้าเสียชีวิตอันนั้นต่างหากนะครับเพราะนั้นตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลบุญในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็แล้วแต่เมื่อเราตะบะตัวตั้งใจในการเก็บเกี่ยวผลบุญแล้วประการต่อมาก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นภาคบังคับที่เราทำอยู่แล้วพยายามรักษาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของการนมาดการนมาดนมาด5เวลานมาดฟัรดู5เวลาไม่ต้องไปเพิ่มมันเพิ่มไม่ได้เพราะมันมี5เวลาแต่สิ่งที่เราควรจะต้องเอามาใส่ใจหรือว่าทำให้มากเป็นพิเศษก็คือตรงเวลาให้มากขึ้นเพราะต้องอย่าลืมว่าอัสสลาตุอะลาวักติฮานมาดให้ตรงเวลาเป็นหนึ่งในการงานที่ท่านนบีถูกถามใช่ไหมท่านนบีถูกถามว่าไอยุนอามานอัฟดอลูอินดัลลอฮ์การงานอะไรที่ประเสริฐยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีก็บอกว่านั่นก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของการนมาดให้ตรงเวลาเพราะนั้นเรานมาดให้ตรงเวลาเพื่อจะได้ให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นผลบุญของการละหมาดเรารู้อยู่เดี๋ยวแล้วล่ะครับละหมาดแล้วเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างและอีกอย่างนึงละหมาดเนี่ยมันเป็นการสร้างความผูกพันนึกง่ายๆว่าเราต้องการที่พึ่งเราต้องการผู้ช่วยเหลือเพราะนั้นละหมาดจะเป็นตัวผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นละหมาดให้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นละหมาดให้ตรงเวลาอันนั้นคือฟัรดู5เวลาตรงเวลาแล้วก็ใช้เวลากับการละหมาดให้เยอะพิถีพิถันกับการละหมาดให้มากกว่าเดิมคือไม่ต้องรีบ10วันนี้พยายามทำตัวให้วะเราะห์เข้าไว้ทำตัวให้มันนิ่งๆหน่อยใช่มั้ยนมาดก็ให้มันคุชัวเยอะๆหน่อยนะครับมันจะได้เป็นเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นว่าอินชาอัลเลาะห์หลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้เต็มที่กับการนมาดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ก้มๆเงยๆอย่างเดียวไม่ต้องรีบนะยิ่งหลายๆท่านเนี่ยเราไม่ได้มีธุระอะไรมากมายอยู่แล้วใช่มั้ยนะเราอยู่กับบ้านอยู่แล้วอย่างนี้สบายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้มันนิ่งมากกว่าเดิมแล้วซุนนะห์ก็ใส่เข้าไปให้มันมากกว่าเดิม
แล้วก็ให้มันเต็มที่กว่าเดิมสุนัตแน่นอนฮะไอ้ก่อนและหลังฟัรดูแล้วเรียกว่าเราวาติบหรือนาวาฟิลมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีสุนัตอื่นๆอย่างตามที่เราเรียนรู้มาใช่ไหมจากเดิมที่เราก็เคยทำดูฮาเราก็เคยทำตะฮัจญุดเราก็เคยทำเอามาทำในช่วงนี้ให้เยอะเพราะว่ามันเป็นโอกาสเนื่องจากการนมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างเขาเรียกสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นต้นทางของการทำความดีทั้งหลายเพราะถ้านมาดดีการงานอื่นมันจะทำไมไปด้วยมันจะดีไปด้วยเหมือนกับวันกิยามะห์ไงครับที่อัลลอฮฺจะเอาการนมาดมาสอบสวนก่อนเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบูบิฮินอับดุยอมันกิยามะศอลาที่นบีบอกว่างานอย่างแรกเลยที่จะถูกสอบสวนก่อนนั่นก็คือเรื่องของการนมาดถ้านมาดดีการงานทั้งหลายเนี่ยมันจะซายอามาลีฮีเนี่ยการงานทั้งหลายมันจะพลอยดีไปด้วยถ้านมาดไม่ดีงานทั้งหลายมันก็จะพลอยเสียไปด้วยอันนี้มันเป็นหลักการง่ายๆอยู่แล้วถ้าหัวหน้ามันแจ๋วอะลูกน้องมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าหัวหน้ามันไม่ได้เรื่องคิดว่าลูกน้องจะได้เรื่องมั้ยล่ะมันก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนี่เพราะนั้นถ้านมาดผ่านอย่างอื่นมันก็จะพลอยดีไปด้วยนั่นเองเพราะนั้นนมาดให้ตรงเวลาโดยเฉพาะละหมาดที่เป็นนาวาฟิลเพราะนมาดที่เป็นนาวาฟิลคือยิ่งทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ท่านนบีบอกอย่างนี้อันนี้เป็นฮะดิษกุดดะซีฮะดิษกุดดะซีก็คือฮะดิษที่มีความหมายมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีเป็นผู้พูดตัวบทฮะดิษขึ้นมาท่านนบีบอกว่ามายะซาลูอับดียะตักอรอบุอิลัยยะบินนาวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและบ่าวของฉันยังคงใกล้ชิดกับฉันด้วยการทำสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจจนกระทั่งฉันรักเขาอันนี้คือคำพูดของอัลลอฮ์ที่เราบอกว่าฮะดิษกุดซีนะครับนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นนาวาฟินเนี่ยนาวาฟินคือภาคสมัครใจไม่เกี่ยวกับฟัรดูนะฟัรดูคือภาคบังคับภาคบังคับ5เวลายังไงเราก็ต้องทำแต่ไอ้นาวาฟินเนี่ยใส่เข้าไปให้เยอะใน10วันนี้จะเป็นตะฮัจญุดจะเป็นดูฮาจะเป็นรอวาติบจะเป็นนมาดหลังอะไรนะหลังอาบน้ำละหมาดมาแล้วอะไรก็แล้วแต่คือเราสะดวกตอนไหนเอาเลยครับเพราะมันยิ่งทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นตอบะตัวนมาดประการต่อมาคืออัสยามการถือศีลอดการถือศีลอดในช่วงของ10วันแรกแต่10วันแรกมันได้ทั้ง10วันมั้ยได้ทั้ง10วันมั้ยไม่ได้นะมันได้แค่9ใช่มั้ยวันที่10ถือศีลอดได้มั้ยล่ะความประเสริฐมันอยู่10วันแต่ถามก่อนว่าวันที่10ถือศีลอดได้มั้ยไม่ได้นะเพราะวันที่10มันเป็นวันอะไรวันอีดของเราแล้วก็คนที่อะไรนะคนที่ไปทำฮัจญ์เขาก็ไปทำกิจกรรมของเขาไอ้ส่วนเราที่อยู่ที่เนี่ยวันที่10เขาเรียกยามุนนะรียามุนอีดนั่นแหละวันอีดนั่นแหละวันอีดเขาเรียกยามุนนะรีวันแห่งการเชือดวันแห่งการเชือดก็คือวันที่เราจะต้องทำกุรบานเชือดกุรบานเอาเนื้อกุรบานมาทำอาหารมัวแต่บวชอยู่จะกินกันตอนไหนล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมมานั้นวันอีดข้ามถือศีลอดมีอยู่2วันฮารามถือศีลอดชัดๆเลยวันไหนนะอีดุลฟิตรีกับอีดุลอัฎฮา2อีดนี้ห้ามถือศีลอดเพราะนั้นวันที่10ถือศีลอดไม่ได้แต่ว่าเวลาเขาพูดถึง10วันเลยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าใครจะถือศีลอด9วันเลยได้ไหมก่อนได้ไหมได้นะถ้าใครจะถือศีลอดทั้ง9วันเลยก็ได้เอาเลยขยันก็เอาไปนะแต่ถ้าใครจะไม่ถือทั้ง9วันเราเอาแบบว่าเอาจันทร์กับพฤหัสเอ้าก็ได้หรือถ้าเราบอกว่าไม่ไหวเอาแค่วันเดียวได้มั้ยก็ได้วันที่เขาอุกุฟกันน่ะเราก็ได้แต่ถ้าทั้ง9วันเลยก็ได้นะมีหะดีษนะครับเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้การรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุติสอะซินฮิจญะห์วะยามะอาชูรอวะซะลาซะตะอายามมินกุลลิชะฮรินแล้วก็หะดีษบทนี้เนี่ยเชคอัลบานีบอกสายรายงานซอฮีหะสายรายงานถูกต้องก็แปลว่าใช้ได้มั้ยถ้างั้นใช้ได้แต่ถ้าเราไม่สะดวกเดี๋ยวมีอีกอันนึงเอาอันนี้ก่อนอันนี้บอกว่าท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดทั้ง9วันของเดือนซุลฮิจญะห์และวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมที่เราเรียกว่าวันอาชูรอแล้วก็3วันของแต่ละเดือนก็คือ13 14 15ของเดือนอาหรับอันนี้คือตัวบทหะดีษก็แสดงว่าได้ไหมได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาแค่วันเดียวตามหะดีษที่เราได้ยินอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะหะดีษอีกบทนึงจะรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับบอกว่าซียามูยาวมีอารอฟะตะอะตะซิบุอัลลอฮ์ไอยูกัฟฟิรัสซะนะตัลลตีกอบละฮูวัลลตีบะอ์ดะฮูอันนี้เราว่าฮุมุสลิมท่านอิหม่ามมุสลิมบันทึกแปลว่าการถือศีลอดในวันอารอฟะวันอารอฟะนะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเอาวันอารอฟะนะการถือศีลอดในวันอารอฟะฉันหวังจะให้อัลลอฮ์นั้นลดบาปให้1ปีที่ผ่านมาและ1ปีข้างหน้ากี่ปี2ปีวันเดียวได้2ปี
วันอารอฟะนะแปลแล้วนะว่าวันอารอฟะแต่ตรงกับวันอะไรอันนั้นก็แล้วแต่นะครับวันอารอฟะมันตรงกับวันที่9ซุลฮิจญะห์แต่บ้านเราจะตรงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นการถือศีลอดวันอารอฟะผลบุญไอ้ลดบาป2ปีตอนเราถือศีลอดในวันอาชุรอเดี๋ยววันอาชุรอมันจะมาถึงใช่มั้ยอันลดบาปอันนั้น1ปีแต่อันนี้ให้2ปีเพราะนั้นบางทีถึงบอกว่าเราก็ต้องฉวยโอกาสแบบนี้แหละถึงบอกเราต้องรู้ไงว่าวันเวลาตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้ฉกฉวยโอกาสตรงนี้มาเพื่อการทำความดีเพราะอย่าลืมว่าบางครั้งเราไม่ได้มีโอกาสไปทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนคนอื่นเขาเราก็ต้องดูช่วงว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้ถ้าทำแล้วได้เยอะเอาเราวะต้องพยายามหน่อยทำถึงสุดหนึ่งวันแต่ลดบาปต้องสองปีเอาต้องเอาวันนี้เราวะต้องพยายามหน่อยเพราะนั้นมันต้องมีอะไรล่ะมีมะลูมาตมีความรู้พอสมควรว่าช่วงนี้อยู่ตอนไหนแล้วอะไรยังไงเราจะได้ไม่ขาดทุนจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยปีเหมือนที่ผมบอกในตอนรอมฎอนมันมาทุกปีแหละแต่เราจะอยู่กับมันทุกปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็เหมือนกันวันอารอฟะห์มันก็มาทุกวันทุกปีอ่ะแต่เราจะอยู่กับมันทุกปีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันเวลาที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยเราจึงไม่ปล่อยผ่านไปเลยเราต้องเก็บเกี่ยวเอาผลบุญจากวันเหล่านั้นด้วยกับการทำอิบาดะห์ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งนั่นเองเพราะนั้นวันอารอฟะห์ถือศีลอดได้หรือถ้าใครจะขยัน1ถึง9เลยก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอาวันเว้นวันก็ได้อาจารย์พระฤหัสก็ได้ทั้งหมดแหละครับตามตัวบทฮะดีษที่อ่านให้ทุกท่านฟังนะครับทีนี้ประการต่อมาที่ควรจะทำให้เยอะอีกก็คืออัตตักบีรวัตตะฮ์มีดวัตตะฮลีนวัตซิกรก็หมายถึงการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ละกันเอ้าการซิกเกตเยอะๆรวมๆแล้วเขาเรียกว่าซิกเกตนั่นแหละแต่ซิกเกตด้วยกับสำนวนไหนก็แล้วแต่ให้เยอะๆอันนี้ก็กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรให้เยอะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เยอะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เยอะและสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ใน10วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญนั่นเองหะดีษอีกบทนึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกอย่างงี้มามินอายามินอะซอมุอินดัลลอฮิวะลาอะฮับบุอิไลฮิอันอามะลุฟีฮินนะมินฮาดินอายามินอัชรท่านนบีบอกว่าไม่มีความดีใดๆที่ถูกปฏิบัติขึ้นเว้นแต่การปฏิบัติในช่วงของ10วันนี้เนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้นบีจึงบอกว่าฟาอักซิรูฟีฮินนะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงทำให้มากนะใน10วันนี้ทำอะไรล่ะมินัตตะฮลีลีการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวัตตักบีรีการกล่าวอัลลอฮุอักบัรวัตตะฮ์มีดีและการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์รวมๆแล้วก็คือการอะไรนั่นแหละการซิกเกตนั่นแหละการซิกเกตการซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรก็ว่าไปของเรานะครับสำนวนไหนก็ได้ทั้งหมดนะครับหรือจะเอาสำนวนที่เขาตักบีรเลยก็ได้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมันมี2อย่างนะ2ครั้งกับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร3ครั้งได้ทั้ง2สายรายงานครับเราดูคีย์เอาแล้วกันว่าคีย์ไหนถนัดดูแล้วกันและอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาไปวันอีดูด้วยว่าเขา2หรือ3นะเดี๋ยวพอเรา2อันนู้น3ไอ้ทำไมมันไม่ตรงกันสักทีใช่มั้ยมันได้ทั้ง2อย่างนะครับอันนี้สายรายงานไม่มีปัญหานะเพราะนั้นเราจะเอาสำนวนนี้ก็ได้ครับช่วง10วันนี้เนี่ยซึ่งมันมีตัวอย่างเขาบอกว่าท่านอิหม่ามบุคอรีได้พูดเอาไว้บอกว่าการอับนุอุมัรท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรก็คือลูกชายของท่านอุมัรนั่นแหละว่าอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมายัคฤยานีอิลัสซุกทั้ง2ท่านเนี่ยเวลาออกไปตลาดออกไปนอกข้างนอกนะฟีอายามินอัชรีในช่วงของ10วันนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเลยเนี่ยยูกับบิรอนี่เขาก็จะตักบีรไปเรื่อยๆว่าอยู่กับบิรุอันนาสู้บิตักบีริฮิมาบรรดาผู้คนพอได้ยินอันนี้คนใกล้ชิดกับนบีนี่ตักบีรใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าควรจะทำตามเขาก็ตักบีรไปด้วยเขาก็ตักบีรไปด้วยเพราะนั้นการกล่าวตักบีรบ่อยๆแต่สำนวนไหนได้หมดหรือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรคือการสรรเสริญอัลลอฮ์การดิกรุลลอฮ์ได้ทั้งหมดครับได้ทั้งหมดกล่าวให้เยอะพูดให้เยอะประโยคนี้นะครับเพราะว่าลิ้นที่เปียกชุ่มไปก็ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ลิ้นอันนั้นไฟนรกไม่ยุ่งเพราะนั้นเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะทุกคนมีลิ้นหมดเรามีสิทธิ์พูดหมดแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราจะกล่าวในสิ่งที่มันเป็นผลบุญของเรานะครับและก็อย่างมันจะได้เราจะได้ไม่ว่างไงพอเราไม่ว่างเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับใครกันละเพราะว่าผมเคยบอกอยู่เรื่อยว่าเราต้องพยายามยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะพอยุ่งกับเรื่องของเราเยอะปุ๊บเราจะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมไม่มีเวลาไม่ไอ้คนนี้ไม่รู้ไม่ว่างเรื่องกูเยอะแล้วเพราะนั้นกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ให้เยอะนะต่อมาครับสิ่งที่เราควรทำให้เยอะอัสซอดะกอตู
ซอดาเกาะอีกแล้วเดี๋ยวบอกซอดาเกาะมาบ่อยจังเลยอ้าวซอดาเกาะเนี่ยมันเป็นต้นทางในการอะไรนะในการฝึกจิตใจขัดเกลาจิตใจเราเพราะอย่าลืมนะว่าโอกาสเนี่ยซอดาเกาะเนี่ยมันเป็นโอกาสของคนทุกคนมันไม่เหมือนซะกาตเนี่ยมันเป็นหน้าที่หรือเป็นโอกาสของคนมีทรัพย์เยอะๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าซอดาเกาะคนจนทำได้ไหมล่ะได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าโอ้คนรวยเขามีโอกาสจ่ายซะกาตฉันไม่มีโอกาสทำอะไรเลยนี่ไงซอดาเกาะเพราะซอดาเกาะเขาไม่ได้กำหนดนี่ว่าต้องจ่ายแค่ไหนเขาไม่ได้บอกนี่ว่าต้องซอดาเกาะทีละ10 บาท20 บาทเห็นเขาทำบุญกันมาในนั้นปุ๊บฉันไม่มีตังค์เลยมีอยู่2 บาทเอาให้ไปเลยบาทนึงได้ไหมอ่ะได้2 เหรียญให้เป็น1 เหรียญแปลว่าเหลือ1 เหรียญนะเดินจะกลับบ้านไงวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวการช่วยเหลือมันก็เกิดขึ้นให้เรามั่นใจแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่เราให้ไประหว่างผลและบุญจากอัลเลาะห์แล้วใส่ความอิคลาสเข้าไปในการบริจาคของเราในการทําอิบาดะห์ของเราตรงนี้อย่าลืมนะฮะผมเน้นย้ําโดยตลอดว่าอิคลาสจะต้องอยู่คู่กับกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวของพวกเราทุกอย่างที่เราทําให้มีอิคลาสเป็นตัวกํากับหรือควบคุมเอาไว้เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลและบุญนั่นเองเพราะนั้นซอดาเกาะเนี่ยยิ่งต้องใช้อิคลาสเยอะๆเพราะซอดาเกาะมันเป็นตัวที่เราทำไปแล้วสิ่งเป็นงานที่เราทำไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเห็นเพราะไอ้คนเห็นปุ๊บเนี่ยบางทีคนชมบ้างแหละคนยกย่องบ้างแหละคนสรรเสริญบ้างแหละเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเรานี่รู้สึกว่าเรานี่กลุ่มไหมเห็นไหมล่ะลอยนะต้องจับโต้ไว้นะโอ้ยโอ้ใจบุญจังเลยอ่ะโอ้เนี่ยถึงว่าเราให้รวยเอาเนี่ยก็ใช่ไว้ใช่ไว้เนี่ยมันจะไปอย่างนั้นเพราะชัยฏอนเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันนะอย่าลืมนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันบอกกับอัลเลาะห์ว่าไงมันจะมาจากเบื้องหน้าของพวกเขาเบื้องหลังของพวกเขาทางขวาของพวกเขาทางซ้ายของพวกเขาแล้วมันก็ตบท้ายว่าไงวะลาตะจิดูอักษะรุมชากิรินพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นเป็นคนที่ขอบคุณต่อพระองค์เพราะอะไรเพราะมันเอางานต่างๆที่อะไรนะที่เอาพูดง่ายๆว่างานดีที่เราทำเนี่ยมันก็จะมันน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่มันก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาล่อลวงเราได้ให้เราเหลิงให้เราเสียอิคลาสนะสุดท้ายแล้วงานของเราเราก็ไม่รับไงเพราะฉะนั้นเราต้องระวังด้วยเหมือนกันทำซอดาเกาะอย่าลืมว่าซอดาเกาะที่เราทำเราหวังผลและบุญทำแบบไหนอ่ะนบีสอนว่าให้แบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่เห็นใช่ไหมมือซ้ายไม่เห็นแปลว่าให้แบบลับๆให้แบบว่าไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเพราะเราไม่ได้หวังผลบุญจากมนุษย์เราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ที่ดีสุดก็คือให้แบบไม่มีใครรู้นี่แหละแต่อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยบางทีมันต้องมีตัวเริ่มมันถึงจะมีตัวตามมันต้องมีตัวอย่างถ้าเราคิดเราเนี่ยที่ดีแล้วกันครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําถ้ามันเป็นตัวอย่างให้กับใครเค้าก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเค้าเห็นเราทําแล้วเขาทำตามเราก็ได้บุญด้วยนะเพราะเราเข้าข่ายอะไรชี้นำให้คนทำความดีเป็นตัวอย่างในเรื่องดีแล้วเขาทำตามเราได้บุญด้วยสบายใจได้คือรักษาเนียดให้ดีเพราะนั้นอ่านดูอากันเยอะๆดูอาที่ผมเคยสอนให้ฟังแต่คงไม่จำเลยครับเพราะมันอ่านยากอยู่เหมือนกันอัลลอฮุมะดูอาของท่านอุมัรอิบนุคอตอบไงโอ้อัลลอฮ์ขอให้การงานที่ฉันทำเป็นการงานที่ดีและขอให้การงานอันนี้เป็นการงานที่อิคลาสและขออย่าให้มีสิ่งใดเจือปนในการงานอันนี้เลยอันนี้คือความหมายของดุอาซึ่งใครเป็นคนขอไว้อันนี้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบถามว่าคนระดับท่านอุมัรเนี่ยยังต้องขอและระดับเราอ่ะสบายใจได้ อ่านภาษาอาหรับให้ฟังกันนะได้อัลลอฮุมมะจอัลอามะลิกุลละฮูซอลิฮาวะจะอันฮุกุลละฮูลิวะจะฮิกะคอลิซอวะลาตัจอัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอาเอาภาษาไทยละฮะนะเพราะว่าอันนี้เป็นดุอาของท่านอุมัรเพราะดุอาเนี่ยอันนี้ดุอาเนี่ยหมายถึงว่าท่านอุมัรเขาขอไอเราก็อยากจะขอบ้างก็ไม่เป็นไรฮะเราเอาภาษาไทยก็ได้ครับเพื่อให้มันสะดวกเราอะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเราขอกับใครเราขอกับอัลเลาะห์เราขอกับอัลเลาะห์ไม่มีปัญหาภาษาไทยก็ได้ครับภาษาไทยก็ได้นะเพราะเราไม่ได้มีลิ้นอาหรับกันอยู่แล้วนะก็ภาษาไทยก็ได้เอาสะดวกเราอะนะครับแต่ว่าควรจะขอนะควรจะขอเพื่ออะไรเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันถูกกำกับไว้ด้วยความอิคลาสผมถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องคุมไว้ด้วยความอิคลาสของเราอิบาดะห์ทุกอย่างของเราซอดาเกาะของเรานมาดของเราถือศีลอดของเราการทำความดีต่างๆของเราเอาอิคลาสกำกับไว้เพื่อไม่ให้การงานเหล่านั้นมันกลายเป็นโมฆะนั่นเองเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีความอิคลาสการงานนั้นกลายเป็นศูนย์ทันทีอัลลอฮ์ไม่รับและอิคลาสต้องทำไมด้วยต้องกี่เปอร์เซ็นต์ต้อง 100% เต็ม 99.99 ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ต้อง 100% เต็มเพราะฉะนั้น
ไอ้ 100% เต็มเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องทำไมต้องหาตัวช่วยตัวช่วยของเราคือการขอดุอานั่นเองว่าให้การงานของเราเป็นการงานที่มันบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อรัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นเองอ่ะทำซอดากอนะแล้วก็การทำซอดากอเนี่ยมันจะเป็นการรักษาทรัพย์นบีบอกฮัสซินูอัมวาละกุมบิซซะกาตวะดาวูมัรฎอกุมบิซซอดากอพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องทรัพย์ของพวกท่านด้วยการจ่ายซะกาตและจงเยียวยารักษาคนป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคด้วยการทำซอดาเกาะแปลว่าการให้ของเราการจ่ายซะกาตของเรามันคือการรักษาทรัพย์ที่เหลืออยู่ให้สะอาดและการบริจาคของเรามันก็คือการทำให้คนป่วยของเราหรือแม้กระทั่งตัวเรามีโอกาสหายป่วยได้อันนี้ก็เคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าพอให้ไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันจะหายได้ยังไงก็เนี่ยคนป่วยมันก็ป่วยตังค์ก็ให้คนอื่นเข้าไปแต่อย่าลืมว่าเราต้องย้อนกลับไปว่านั่นคือคำสั่งของอัลลอฮ์นั่นคือแบบอย่างของนบีและที่สำคัญคนที่ผู้ที่ให้ป่วยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นผู้ที่ให้หายก็คือใครอยู่ดีนั่นแหละก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำตามคำสั่งแล้วเราหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาก็อินชาอัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์หายครับเพราะหลายคนก็ได้กับตัวเองมาแล้วว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็รักษาให้เราดีขึ้นด้วยกับการที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างที่นบีสอนนั่นเองเพราะนั้นซอดาเกาะในเดือนในช่วงของ10วันนี้ต่อมาก็คืออิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์เขาเรียกอิบาดะห์ไฮไลท์ของเขาเลยก็คืออะไรการประกอบพิธีฮัจจ์ซึ่งการประกอบพิธีฮัจจ์เนี่ยก็เป็นอิบาดะห์ที่เป็นโอกาสของคนบางคนเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้หลักๆ2 อย่างก็คือใช้ทรัพย์กับใช้ร่างกายเราเรียกว่ามาริยะกับยาซาดียะเมื่อมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้2 อย่างมันก็ต้องมีความพร้อมคนต้องมีทรัพย์ร่างกายพร้อมกายพร้อมใจพร้อมอ่ะนะกายพร้อมใจพร้อมแล้วก็ตังค์พร้อมด้วยนะถ้ากายพร้อมใจพร้อมตังค์ไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องไปอยู่ด้วยกันได้ก่อนเพราะนั้นแต่ถ้าตังค์พร้อมกายไม่พร้อมทำไงอ่ะก็ไปทำอย่างอื่นหรือไม่งั้นก็ให้คนอื่นเข้าไปแค่นั้นแหละไม่ได้ยากเลยใช่ไหมแล้วก็ผลบุญล่ะท่านนบีบอกอันอุมรอตุอิลันอุมรอติกัฟฟารอตุนไบนะฮูมาวันฮัจจุนมะบรูรไลซะละฮูจะซาอุนอิลันจันนะอันนี้มุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีบอกว่าการทำอุมเราะห์ผลบุญของการทำอุมเราะห์ในครั้งหนึ่งจนกระทั่งไปถึงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผลบุญเนี่ยมันจะครอบคลุมหมายความว่ามันจะเป็นผลที่เขาเรียกผลบุญก็จะเป็นตัวรักษาเราเอาไว้ระหว่างอุมเราะห์หนึ่งไปยังอีกอุมเราะห์หนึ่งและการประกอบพิธีฮัจจ์การผลบุญจากการทำฮัจจ์จะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นรางวัลสำหรับเขานอกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าฮัจจ์นั้นเป็นฮัจจุนมะบรูรุนแปลว่าฮัจจ์ที่อัลลอฮ์ตอบรับซึ่งเราก็ต้องไปเรียนรู้เอาว่าเงื่อนไขมีอะไรยังไงไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไปกับแซ่เดี๋ยวแซ่เขาจับอบรมก่อนหมดแล้วจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงต้องไปแล้วก็ต้องไปยังไงบ้างไปอย่าไปเซลฟี่กันอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้รู้เขาจะฮิตกันเหลือเกินไอ้ตรงนี้ยังไม่ควรเลยนะไม่ควรเลยครับถ้าเราจะเอาไปถ่ายไว้เป็นที่ระลึกของเรากลับมาเราจะได้โอเคก็ว่ากันไปแต่ไม่ต้องไปบอกให้ชาวโลกเขารู้ว่าตอนนี้อยู่ที่นี่นะรู้หรือยังไม่รู้ได้ไงกับฉันไปส่งแกที่สนามบินรู้สิแกไปไม่ต้องนี่นั่นเพราะอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มเยอะอิบาดะห์ที่เราทำถ้าเราอิคลาสต่ออัลลอฮ์เราก็ไม่ต้องไปโชว์ใครเพราะเราไม่ได้หวังจะให้ใครมาชมเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไปทำแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะผมก็ไม่กล้าบอกว่าได้ไม่ได้แต่มันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องเหล่านี้อ้าวอีกหนึ่งอิบาดะห์ต่อมาครับที่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงของ10วันนี้ก็คือรับหุ่นอุดฮิยะรับหุ่นอุดฮิยะคืออะไรอ่ะคือการเชือดสัตว์พลีนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วมาเดือนอาจารย์อับดุลลาตีฟพูดเรื่องกุรบานไปแล้วผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่ควรเกิดขึ้นในช่วงของ10วันนี้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าการเชือดอุดฮิยะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเราว่ากุรบานเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ท่านนบีนั้นสนับสนุนให้กับพวกเราทุกคนได้ปฏิบัติจะจนหรือจะรวยก็แล้วแต่มันควรจะทำเพราะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์อ้าวแล้วคนจนจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวกุรบานหรือว่าอุดฮิยะเนี่ยปีละครั้งใช่ไหมมันทำทุกวันหรือปีละครั้งอ้าวก็ต้องวางแผนสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าใครจะคิดว่าจะทำกุรบานเนี่ยเขาวางแผนเลยนะสมมติว่าบางคนเขาก็วางแผนทั้งปีเลยว่าเขาจะทำอะไรช่วงไหนยังไงใช่ไหมเขาก็จะจัดสรรปันส่วนเงินของเขาว่าไว้ทำอะไรจ่ายสกาดตอนนี้ทำกุรบานตอนนี้อันนู้นนี่อะไรเขาก็จะว่าไปหรือบางทีเขาก็จะรู้ว่าเดี๋ยวช่วงเดือนนี้จะมีงานสุเหร่านี้เขาก็กันเงินเขาไว้เลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องวางแผนเหมือนกันโดยเฉพาะกุรบานก็ต้องวางแผน
ถ้าอย่างน้อยๆก็เอาคนละส่วนหรืออะไรก็ว่าไปถ้าวัวก็คือ7ส่วนสัตว์ใหญ่อ่ะนะวัวอูด7ส่วนถ้าแพะแกะก็แค่ส่วนเดียวนะส่วนเดียวถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็พ่อบ้านทำมันจะได้คุมถึงลูกบ้านแต่ต้องเป็นไอ้ที่มันเป็นแพะกับแกะนะมันถึงจะคุมแต่ถ้าเป็นส่วนเนี่ยเขาอุลามะเขาเห็นต่างว่าไม่คุมนะถ้าแพะแกะนะได้เพราะว่าด้วยข่าวที่ของนบีที่นบีเชื่อจำได้ไหมนบีเชื่อเขาบอกว่าอันนี้คืออันอะฮลีหมายถึงว่าของในครอบครัวฉันและอีกตัวหนึ่งก็แทนใครให้กับประชาชาติของฉันที่ไม่ได้ทำกุรบานเพราะนั้นถ้าเราจะเอาตามนั้นก็แพะหรือแกะถ้าพ่อบ้านทำแต่ถ้าใครมีทรัพย์มีอะไรหน่อยนุ๊กพอดีสมาชิกมีพ่อแม่สองคนมีลูกอีกห้าคนพอดีเลยเสร็จละตัวหนึ่งงานนี้ก็ลงทุนหน่อยเพราะบอกแล้วว่าก็ต้องวางอะไรนะวางแผนนิดหนึ่งว่าเราจะทำกุรบานซึ่งแน่นอนถ้าวางแผนปีนึงทำได้อินชาอัลเลาะห์เพราะถ้าเราเนี่ยจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ให้โอกาสอยู่แล้วล่ะครับมันอาจจะแบบงงๆหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องมีโอกาสนะอินชาอัลเลาะห์ถ้าเนี่ยให้ดีก็แล้วกันนะคือเราเนี่ยจะทำอิบาดะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้โอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเชือดกุรบานเสร็จแล้วเนี่ยวันที่ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าเชือดตอนไหนยังไงนะเชือดเริ่มเชือดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่หลังนมาซอีดวันอีดเนี่ยเขาเรียกเยามุนนะรีวันแห่งการเชื่อดแล้วก็ต่อยอดไปอีก3วันเรียกว่าอายามุตตชริกก็คือวันอีดคือวันที่10นะวันอีดคือวันที่10เริ่มเชื่อดได้ตั้งแต่หลังนมาซหลังนมาซอีดก่อนอีดไม่ได้นะหลังนมาซอีดพอเชื่อดแล้วก็อีก3วันถัดมาคือวันที่11 12 13เราเรียกว่าอายามุตตชริกอายามุตตชริกแปลว่าเชื่อดได้กี่วันทั้งนั้น4วันสามหรือสี่สี่สิครับเพราะว่าเราเริ่มเชื่อตั้งแต่วันอีดเนี่ยวันอีดหนึ่งวันและอีก3วันก็รวมเป็น4วัน4วันเนี่ยนะครับวันเชื่อเนี่ยวันอีดเนี่ยเขาเรียกยามุนนะรีส่วนอีก3วันเขาเรียกยาไอยามุตตชริกเพราะนั้นยามุนนะรีกับไอยามุตตชริกรวมเป็น4วันสามารถที่จะเชื่อกุรบานได้สามารถที่จะเกิดกุรบานได้แล้วก็ถ้าใครมีทักษะในการเชื่อเขาก็สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นคนเชื่อเองนะแต่ถ้าใครไม่มีทักษะก็ควรจะอยู่ร่วมในการเชือดเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นวากีนให้อะไรให้ก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยถามว่าเราเป็นผู้หญิงจะไปยืนดูเชือดโอ้โหเชือดไก่ชั้นเย็นเสียวเลยแล้วนี่เชือดวัวใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเอาคนที่เขามีทักษะเพราะเชือดไม่เป็นไม่ได้นะเชือดไปเชือดมาไอ้ตกลงเลือดใครวะเนี่ยใช่ไหมมันมีมาแล้วใช่ไหมไอ้ประเภทแบบไม่เขาเลยนะเราไม่มีมะลุมัดแต่นี่เขาไม่มีทักษะด้านนี้เชือดไปเชือดมาเอ้าเลือดฉันนี่หว่ากินมือไปแล้วใช่ไหมอันนั้นก็ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญไม่เป็นไรนะครับทีนี้คนที่จะเชือดล่ะเจ้าของส่วนมันก็มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเจ้าของส่วนนี่ที่เขาห้ามตัดเล็บตัดผมใช่ไหมฮะดิษนบีจึงบอกว่าอิดาดะคอละอันอัชรูวะอารอดะอะฮาดุกุมไอยูดะฮิยาฟันยุมซิกอันชะรีฮีวะอัสฟารีฮีใครก็ตามที่ต้องการจะทำกุรบานแปลว่าเราเป็นเจ้าของส่วนแล้วกันจะทำตัวหนึ่งทั้งตัวเลยตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าจะไปให้มีส่วนร่วมแล้วกันเราเป็นเจ้าของส่วนน่ะเจ้าของส่วนนะไอประเภทแบบว่าสมมติในบ้านเนี่ยเราอยู่กันหลายคนแต่ว่าเงินมาจากทุกคนเลยแต่เจ้าของส่วนต้องมีแค่คนเดียวนะเจ้าของส่วนแปลว่าไอ้เจ้าของส่วนนั้นเท่านั้นนะที่ไม่ต้องตัดเล็บตัดผมไอ้คนอื่นได้ไหมได้ไม่ใช่อยู่กันอันนี้ให้พันหนึ่งอันนี้ให้500ไปรวมแล้วได้4 5,000 ตามส่วนเขาแล้วก็ให้ไปทำกุรบานปรากฏว่าไม่ตัดเล็บตัดผมก็ตั้ง 5-6 คนนั่นเลยไม่ใช่นะเอาแค่ตั้งคนเดียวครับครับไม่ฮะต้องเขาด้วยต้องเขาด้วยต้องบอกเขาเลยว่าเนี่ยในวัว1ตัวใช่มั้ยวัว1ตัวคือ7ส่วนเอาให้ใครไปเลยคนละส่วนเจ้าของส่วนอยู่ในกติกานี้หมดครับห้ามตัดเล็บตัดผมเหมือนกันหมดเขาจะได้รู้ว่าเขาทางนั้นวันนี้ต้องจัดการซะวันนี้เนี่ยตัดเล็บให้เรียบร้อยนะครับใครจะตัดผมก็ตัดผมให้เรียบร้อยเพราะว่ามันต้องดูเดือนนะ มันพูดยากเกินไปโอเคอะไรนะฮะเขาดูเดือนเย็นนี้ไงครับแปลว่าก่อนมักริบเนี่ยเราจัดการให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะถ้าสมมุติว่าเห็นเดือนแล้วเราเอายึดกรรมการเห็นเดือนของซาอุดีแล้วกันมันก็จะทำให้เราทำอะไรไม่ได้ละตัดไว้ก่อนเลยกลับบ้านตัดเลยครับอันนั้นหมดเวลา
แล้วระหว่างอาซัดถึงมักริบได้แค่นั้นแหละครับสุดท้ายแล้วก่อนมักริบอ่ะก่อนมักริบของวันที่13โอ้โหมันคงไม่มีใครแล้วมึงเอาแบบชนป้ายเลยเหรอไม่แต่ว่าเอาถามมาดีแล้วฮะเราจะได้เวลาก็คือก่อนมักริบของวันที่13เพราะมักริบปุ๊บก็คือหมดวันตามไหนก็คือตามนั้นแหละฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราคงไม่ถึงขนาดนั้นน่ะแหมอะไรนะฮะก็คือก็ได้ฮะได้ไม่มีปัญหาตั้งแต่หลังอะไรนะหลังละหมาดอีดเป็นต้นไปจะเชื่อเวลาไหนเอาเลยครับได้หมดแล้วครับแต่ที่ว่าใครจะอยู่กับเราหรือเปล่าล่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันตั้งแต่วันที่1วันที่2แล้วแหละครับวันที่10วันที่11นี่แหละ2วันแรกเนี่ยไปไม่รู้กี่ตัวแล้วเพราะมันจะคือเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าไอ้กุรบานของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะตัดเล็บอ่ะนะตัดเล็บตัดผมเราต้องรู้ก่อนว่ากุรบานของเราเนี่ยมันถูกเชือดวันไหนต้องรอให้จัดการให้เรียบร้อยไปก่อนเพราะบางคนไว้มา10วันแล้วมันก็ยาวอยู่เหมือนกันใช่ไหมเราก็อยากจะตัดก็ต้องดูก่อนถามก็ให้เรียบร้อยเผื่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อมันจะได้พูดง่ายๆว่าอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ที่สุดนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของกุรบานที่เวลาเราทำแล้วก็ยังไงต่อล่ะก็ต้องแบ่งปันกันหน่อยนะต้องแบ่งเนื้อหน่อยนะอย่าเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวโหวัวทั้งตัวเก็บไว้กินคนเดียวเดี๋ยวก็ท้องผูกกันนะเวลาที่เชือดแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้การแจกเนื้อสักหน่อยแบ่งเนื้อกันหน่อยนะครับในอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะกูลูมินฮาวะอัตอิมุนบาอิซาอัลบาอิซันฟะกีรแปลว่าอันนี้เป็นวิธีการในการที่ว่าเวลาเราเชือดแล้วเราคือเราเป็นมีส่วนของเราเรียบร้อยแล้วเขาไม่ให้เรากินคนเดียวนะเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าของส่วนหรือในการเชือดเราก็ควรที่จะต้องแบ่งปันทีนี้วิธีการแบ่งเนี่ยอุลามะเขาก็จัดแจงไว้ให้ว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็น3ส่วน1กินเอง2ฮาดียะ3ซอดะกะกินเองก็คือของพวกเราและครอบครัวฮาดียะอันนี้ฮาดียะเนี่ยเขาก็มาอธิบายว่าให้กับคนที่อาจจะมีอะไรนะเป็นเพื่อนบ้านที่เขามีทรัพย์เหมือนกับเราอ่ะคือให้คนรวยเขาพูดง่ายๆฮาดียะเพราะฮาดียะให้คนเท่ากันกับซอดะกะซอดะกะก็คือให้คนจนแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราทำกันดีแล้วล่ะครับก็หมายความว่าเราก็เก็บไว้กินหน่อยนึงที่เหลือแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นๆเขาเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสให้คนทุกคนเนี่ยได้มีความอะไรได้มีความสุขในวันอีดเหมือนกันเพราะว่าอีดเนี่ยมันแปลว่ารื่นเริงถ้าถามว่าถ้าเราบ้านเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวเราลูกหลานเราอิ่มหนำสำราญแล้วก็ไอ้คนอื่นๆเขาไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มันก็น้ำสารเขาอะนะเพราะนั้นหลักการในการอยู่ร่วมกันของอิสลามเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันแบบลำพังไงเราอยู่โดยสนใจคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความเสมอภาคเห็นไหมซะกาตเห็นไหมซะกาตเขาก็เลยเอาไปให้คนจนเพื่อให้คนจนเขาได้มีโอกาสในการที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยเหมือนกับคนอื่นๆเขาแล้วอย่ามองเป็นภาระเพราะมันไม่ใช่ภาระมันคือหน้าที่มันต่างกันนะถ้าภาระเนี่ยแปลว่าโอ้โหกูเนี่ยลำบากแล้วคือต้องทำเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่เราจะสบายใจเพราะเรารู้ว่าหน้าที่อันนั้นอัลลอฮ์ฝากมาให้กับเรานะเพราะนั้นเหมือนกันกุรบานมีแล้วก็แบ่งปันครับแบ่งเป็น3ส่วนอย่างที่ว่านะครับก็คือกินด้วยแล้วก็ซอดาเกาะห์แล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันให้กับเครือญาติให้กับเพื่อนบ้านให้กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาในเรื่องของวันอีดวันอีดเลยแล้วกันเอาอีดเถอะวันอีดมาถึงก็สิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัตินะที่เป็นแบบอย่างที่นบีก็คืออาหารมื้อแรกที่นบีจะทานเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้มาจากการทําของเนื้อกุรบานแต่เนื้อกุรบานซึ่งหลายๆที่เขาก็ทำไมเขาก็เตรียมพร้อมเอาไว้อะนะมีการเตรียมอะไรล่ะหั่นพริกหั่นหัวหอมหั่นอะไรไว้ก่อนเลยหั่นบางคนก็ต้มซุปง่ายสุดใช่ไหมแล้วแต่ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเอาเนื้อบางส่วนนั้นคือเรียกเอาทำตามสุนนะนบีแต่ถ้าเราไม่ได้ตามนั้นก็เอาเท่าที่เราได้ก็แล้วกันนะครับหมายถึงว่าเราคือเชือดแล้วเรามีสิทธิ์เก็บฮะไม่มีปัญหาได้ก็คือถือว่าเป็นส่วนของเราไงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันควรจะแบ่งเป็น3เราให้เขาไปแล้ว2ไอ้ส่วนที่เราเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรฮะก็เก็บของเราไว้ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรได้ไม่มีปัญหาครับคือเราแค่ว่าจัดให้ได้3ส่วนก็แล้วกันแค่นั้นแหละครับไอ้ส่วนที่เราจะเก็บไว้เองเท่าไหร่ยังไงอันนั้นสิทธิ์ของเราไม่มีปัญหาไม่ใช่ให้เขาหมดเลยแล้วเรามานั่งหิวอยู่โอ้โหมันก็ไม่ใช่ไงคือการทำบุญศาสนาสอนเราอย่างนี้นะทำบุญเนี่ยต้องไม่ให้แบบเราแย่นะให้แล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ได้ให้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะอะไรล่ะจะมีกินเหมือนปกติได้ไม่ใช่ให้ไปแล้วทุกคนได้รับประโยชน์จากเราแล้วเราแย่ไม่เอาแบบนั้นครับ
โอนได้เลยได้เลยครับแล้วเนื้อครับใช่ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะการให้อาหารเนี่ยมันทำให้มีความสุขนะการเลี้ยงอาหารแม้กระทั่งการเลี้ยงอาหารละศีลอดใช่ไหมที่เขาบอกว่าหนึ่งในวิธีการทำบุญเนี่ยก็คือการเลี้ยงอาหารนั่นแหละการเลี้ยงอาหารเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยต้องอย่าลืมว่าฐานะไม่ได้เหมือนกันบางคนไม่ได้มีโอกาสกินอร่อยเหมือนกันทุกคนใช่ไหมล่ะมันนั่นในวันที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นวันอีดวันลื่นเลงอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะเป็นคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ทำนะครับทำเป็นผลบุญของเราด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือการขอดุอาให้กันและกันในวันอีดเยอะๆการขอมาอัฟกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอาเนี่ยไม่มีตัวบทนะดุอาไม่มีตัวบทว่าจะต้องเป็นบทนั้นบทนี้แต่ว่าดุอาที่ได้มาจากซอฮาบะที่เขาขอก็คือตักบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมอันนี้ก็เป็นที่ได้มาจากซอฮาบะแปลว่าเราจะขอยังไงก็ได้ก็จะขอแบบไหนก็ได้ภาษาไทยก็ได้สุขสันต์วันอีดนะขอให้มีความสุขนะอะไรก็ว่าไปได้ทั้งหมดหรือจะตะกอบัลลอฮ์ส่วนใหญ่แล้วก็ตะกอบัลลอฮ์อยู่แล้วนะตะกอบัลลอฮ์มินนาวมิงกุมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมแล้วก็ชุดเสื้อผ้าใส่สวยๆได้ในวันอีดใช่ไหมเพราะนบีก็เตรียมเอาไว้ท่านอุมัรบอกว่าไปกับท่านนบีแล้วก็บอกเนี่ยชุดเนี่ยท่านน่าจะซื้อไว้เพื่อจะได้เอาไว้ใส่วันอีดแล้วในช่วงวันศุกร์หรือวันเวลาที่จะต้องต้อนรับคนสำคัญอย่างเนี้ยก็พูดง่ายๆว่าให้มันมีไว้บ้างเพื่อจะได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันเป็นวันรื่นเริงจริงๆก็แปลว่าวันนั้นเราเนี่ยเราควรจะต้องสวยกว่าปกติหน่อยดูดีกว่าปกติหน่อยถ้าเรามีนะแต่ถ้าไม่มีมีอะไรก็เอานั้นแหละครับไม่ต้องไปเป็นภาระที่จะต้องไปไม่ต้องไปยืมฮะไปยืมเดี๋ยวก็นั่นอีกมันก็ไปยืมเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาภูมิใจของยืมเขาเอาของเราเนี่ยแหละครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่มีใครมาบอกว่าโอ้ใส่เชยหรอกแม่ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเราสบายใจได้เพราะนั้นก็วยอะไรนะก็อวยพรกันขออภัยกันมาอัพกันนะครับแต่นี้ถ้ามาอัพไอ้เรื่องใหญ่ๆต้องบอกกันนิดนึงนะมาอัพด้วยนะมาอัพทุกเรื่องเลยเอ้ยดูด้วยเรื่องไหน ดูด้วยใช่ไหมมันต้องแล้วแต่เรื่องด้วยนะครับก็เอาว่างั้นก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเราออกอีกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรายังเจอกันอยู่เพราะยังไม่อีดนะสัปดาห์หน้าเรายังไม่อีดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่าวันอีดจะทำอะไรกินค่อยว่ากันนู้นแล้วกันงั้นก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู